เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบอกว่าแซ่บคักแซ่บแน่เลยค่ะนี่ไผบ่ลองลองมือนะคะจะเป็นคล้ายๆตำแตงโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หน่อยจะมาตำแตงโมนะคะแต่หน่อยจะใช้ส่วนนี้นะคะแล้วหน่อยก็จะขูดออกเพราะว่าส่วนนี้เราก็จะเก็บไปกินเนาะตรงนี้เราก็ใส่พริกใส่มะนาวตามความชอบเลยค่ะนี่นะพริกค่ะทีห้านายก็จะฝานไปประมาณนี้ง่ายๆค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วนายก็จะมานี่ค่ะฝานไปเรื่อยๆโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนตำน้ำตาลจ้ะมีกับหน้าลงไปเลยค่ะเกลือเทศน้ำปลาจ้ะเทศแตงโมไปเลยค่ะตำค่ะตำปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะ